สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณธรรมครับ MTT Meditation Trader วันนี้วันที่5เดือนกันยายนพ.ศ. 2567นะครับเวลาขณะนี้10:36 นพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆในการวางแผนเทรดทองคำนะครับแล้วก็พบกันตอนเย็นด้วยนะตอนเย็นก็คือ1 ทุ่มนะครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผมใช้ไทม์เฟรมของเฮดโฟนนะของไทม์เฟรมเฮดโฟนจะเห็นว่าแนวต้านสำคัญใหญ่เลยนะครับอยู่ที่2529นะครับ2529จะเห็นว่าโอ้โหไม่รู้กี่ยอดเลยนะครับ4-5ยอดแต่เป็นทริปเปิลแล้วกันมองเป็นทริปเปิลนะครับ3ยอดเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มในโน้มในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นภาพเลยว่ามีแนวโน้มไฮลดนะครับไฮลดและที่สำคัญคือเส้น50ของเฮดโฟนเนี่ยเส้น EMA 50ของเฮดโฟนเนี่ยแท่งเทียนอยู่ในอาณาจักรที่เรียกว่าต่ำกว่าเลยนะครับเรียกว่าอาณาจักรนี้ต่ำกว่าเส้น50เลยนั่นก็แสดงว่าราคายังอยู่ในภาวะของไซด์เวย์ดาวนะในไซด์เวย์ดาวที่สำคัญตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการตัดสินใจผมขีดเส้น2เส้นให้เป็นเส้นสีทองเนี่ยนะครับอยู่ที่249 2491ถึง24889เนี่ยเป็นบริเวณแนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญของ Head Fork ในระหว่างวันนี้นะครับที่จะมีข่าวนะครับวันนี้มันพฤหัสพรุ่งนี้ก็มีข่าวนอนฟาร์มอีกนะครับก็คิดว่าวันนี้แหละครับว่าข่าวก่อนข่าวเนี่ยมันจะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับฉะนั้นบริเวณที่จะให้วางแผนการเทรดก็คือณตอนนี้ยังเป็นเหมือนโดจิอยู่ถ้าเกิน 2,500 ราคาตั้งยืนเหนือ 2,500 ได้เนี่ยบายนะครับเป้าหมายสั้นๆคือ2506นะ2506แต่ถ้าเกิน2506ไปแล้วยังมีแท่งเขียวๆอยู่ในทางเฟรมที่เล็กลงหมายความว่าในทางเฟรมของ H1 นะครับก็ไปต่อก็คืออย่าเพิ่งปิดแต่ถ้าย่อลงมาหลุด2494ลงมานะครับในชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเนี้ยหลุดลงมาแล้วก็หลุดลงมาต่ำกว่า2491อีกเซลล์ครับเซลล์นะครับ2494หลุด2494มาแล้วหลุด2491มาเซลล์นะครับเป้าหมายคือ2489และถ้าหลุดลงมายังมีแท่งแดงๆในทาวเฟรมของ H1 นั้นปล่อยต่อนะครับให้เซลล์ทำงานฉะนั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าสุญญากาศอยู่ณจุดนี้นะครับเป็นสุญญากาศอยู่ฉะนั้นก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิดตอนบ่ายสองนะครับวางแผนเทรดและพบผมตอนเย็นคืนนี้คืน1 ทุ่มก่อนอื่นที่จะไปนั้นผมขอไปพาไปดูดอลลาร์นะครับดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นวันแล้วดอลลาร์วันนี้ยังอ่อนค่าลงนะครับอ่อนตัวลงจากข่าวเมื่อคืนนะครับก็พูดง่ายๆว่าทุกอย่างเทรดบาลานซ์ก็ติดลบนะแต่ว่าทรงๆนะแต่ก็ยังติดลบเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยถ้ามองเป็นวันแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เกิน 101.34 เนี่ยทองไม่ขยับนะทองไม่ขยับขึ้นแล้วก็ไม่ขยับลงก็อยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าทองจะลงนะทองจะลงต่อเนี่ยก็ต่อเมื่อดอลลาร์เกิน 101.34 และก็วิ่งเข้าไปสู่ 101.5548 พูดง่ายว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นมาดัชนีดอลลาร์นะขึ้นมา 101.584 เนี่ยทองคำจะร่วงลงนะทองคำจะร่วงลงแต่ดอลลาร์ก็ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวนะครับแต่ก็เป็นการปรับขึ้นมาเพื่อที่จะแข็งค่าหรือเปล่านั้นยังไม่ทราบนะครับเมื่อวานนั้นข่าวว่าน้ำมันนะน้ำมันซัพพลายออกมาเยอะร่วงลงไป2471ก็เป็นไปตามหมุดหมายที่วางไว้ให้นะครับถ้าต่ำกว่า 71.62 ให้เซลล์ก็หลายคนก็ได้กำไรไปก็ดีใจด้วยนะครับต่ำกว่านี้ให้เซลล์ก็แฮปปี้ครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งผมมาดูของดอลลาร์กับปอนด์นะดอลลาร์กับปอนด์ดูเป็นลักษณะของ Day 1ยังอยู่ลักษณะของไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นใครเทรดGU ก็ตอนนี้ก็อย่าพึ่งเลยแล้วกันครับรอขาบายรอให้พ้น 1.3151 ขึ้นไปก่อนและถ้าผ่านเส้นสีเขียวนี้ไปได้นี่แฮปปี้นะครับแฮปปี้กำลังปรับฐานนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือลงดี
นะครับถ้าหลุดเส้นสีเหลืองเนี่ย1.311เนี่ย1.31ลงมาเนี่ยเซลได้ครับนี่ผมดูขนาดทำเฟรมใหญ่เลยนะถ้าทำเฟรมเล็กๆเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าขอให้ผ่านแนวต้าน1.315ระดับชั่วโมงขึ้นไปก่อนแล้วเข้าวิ่งเข้าสู่เส้นสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วค่อยบ่ายนะเฮดโฟยังอยู่เป็นลักษณะของไซด์เวย์นะเป็นของไซด์เวย์ RSI อยู่ที่52นิดๆเหมือนว่าจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นจริงนะเอาละครับน้องคนสุดท้องคือบิตคอยบิตคอยก็ถ้าไปดูเป็น Day 1ก็จะเห็นพบว่ายังไม่น่าสนใจที่จะบายและเซลนะครับรอนิ่งรอนะครับรอยังไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับไม่ลงมากกว่านี้แล้วก็ยังไม่ขึ้นไปกว่านี้ดังนั้นรอครับบิตคอยรอเอาละครับฝากทองคําเอาไว้นะครับถ้าต่ํากว่าตามที่แจ้งไว้นะครับถ้าหลุด2494ก็เซลนะครับแล้วก็ TP 2489และ2489ในทําเฟรมเล็กๆเช่น H1 หรือ M30 ยังมีแท่งแดงๆอยู่ปล่อยต่อครับปล่อยต่อเอาละครับแล้วคืนนี้พบกันที่นี่นะครับช่อง Meditation Trader เอาละครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ